บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475พร้อมกับความมุ่งมั่นพัฒนาก้าวนำไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งจุดเริ่มต้นของเมืองไทยประกันภัยและตระกูลล่ำซำเกิดขึ้นเมื่อนายอึ้งเหมียวเหมียนเดินทางโดยเรือสำเภาจากประเทศจีนมายังแผ่นดินสยามในสมัยรัชกาลที่5ด้วยความขยันมุมานะนายอึ้งเหมียวเหมียนสร้างเนื้อสร้างตัวจนเปิดห้างล่ำซำและยังตั้งชื่อภาษาไทยของตัวเองว่านายล่ำซำนับเป็นต้นตระกูลล่ำซำรุ่นที่1นับจากนั้นลูกหลานตระกูลล่ำซำได้ทำกิจการอีกหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือกวงอันหลงประกันภัยถือเป็นจุดกำเนิดของบริษัทประกันภัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยกระทั่งปี2494ครอบครัวล่ำซำและกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดแรกเริ่มนั้นเมืองไทยประกันภัยเป็นฝ่ายวินาศภัยของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแต่เมื่อเกิดพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยปี2535จึงแยกส่วนประกันภัยออกมาตั้งเป็นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและในปี2551ได้มีการควบรวมกับบริษัทพัทรประกันภัยจำกัดมหาชนภายใต้ชื่อบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งปัจจุบันมีคุณนวลพันธ์ล่ำซำลูกหลานรุ่นที่5ของตระกูลล่ำซำรับหน้าที่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกว่า88ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเมืองไทยประกันภัยได้พิสูจน์ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยโดยการก้าวขึ้นสู่อันดับที่4ในอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.2 ในปี2562ถือหลักยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยจริยธรรมมุ่งเน้นการบริการด้วยหัวใจเพราะเราเชื่อเสมอว่าพนักงานลูกค้าคู่ค้าและคนในสังคมเปรียบเหมือนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลอย่างดีที่สุดดังเช่นเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในช่วงต้นปี2563เมืองไทยประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลของสถาบันบำราศนราดูรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอและพยาบาลที่ทำงานหนักเพื่อคนไทยและอีกด้านหนึ่งเมืองไทยประกันภัยได้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องอาทิการเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ FC ตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันจากนี้เมืองไทยประกันภัยได้ให้การสนับสนุนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้าร่วมกันแข่งขันฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันนับว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของวงการฟุตบอลไทยอีกความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันภัยคือการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การปลูกหัวใจอาสาให้กับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรมอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัยในปี2562เมืองไทยประกันภัยได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Harvard Graduate School of Design บัณฑิตวิทยาลัยการออกแบบเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจและวิจัยชุมชนคลองเตยเพื่อออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยและโอกาสแห่งความมั่นคงภายใต้โปรเจกต์คลองเตยดีๆและล่าสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เมืองไทยประกันภัยได้ตั้งครัวมาดามเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและถุงยางชีพในพื้นที่ชุมชนคลองเตยก่อนจะขยายพื้นที่การช่วยเหลือไปกว่า130ชุมชนใน25เขตทั่วกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังได้เปิดครัวมาดามในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติต่างๆความมุ่งมั่นทุ่มเทเหล่านี้เป็นภารกิจแห่งความภาคภูมิใจของเมืองไทยประกันภัยในการสร้างรอยยิ้มและได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยดังสโลแกนของเราเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา